เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Root Easy นะครับทุกคนและก็นะครับในคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการรหัสข่าวเราเท่ EP พิเศษเช่นเคยนะครับผมก็นะครับ EP นี้ไม่ได้มาสุ่มของนะครับทุกคนแต่นะครับใน EP นี้พี่ท็อปก็จะมารีวิวรหัสปักธงนั่นเองก็นะครับผมพูดตามตรงเลยคิดไรไม่ออกนะฮะรีวิวรหัสดีกว่านะครับผมคอนเทนต์ในหัวหมดแล้วนะฮะแต่นะครับมันก็ครบรอบพอดีนะครับผมซึ่งนะครับพี่ท็อปก็จะรีวิวรหัสทุกๆ 2-3 เดือนนั่นเองนะครับทุกคนมาในตอนนี้นะก็ผ่านมาประมาณ2เดือนเกือบ3เดือนแล้วนะครับงั้นนะครับในคลิปนี้พี่ท็อปก็จะมารีวิวแล้วก็อัปเดตของในรหัสปักธงที่เติมไปมากกว่า5ล้านเพชรนั่นเองนะครับผมบอกเลยรหัสนี้เติมไปเป็นล้านนะครับก็พูดย้ำทุกคลิปนะครับก็มีน้องๆถามตลอดนะว่ารหัสพี่ท็อปเติมไปเท่าไหร่แล้วครับก็เอาตรงๆก็คือหลักล้านแล้วนะครับซื้อน่าจะแบบซื้อรถได้คันหนึ่งไม่ก็ซื้อบ้านแบบหลังเล็กๆได้สักหลังหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนไม่ก็หลังใหญ่ๆแบบตามต่างจังหวัดนะฮะที่ไม่ใช่กรุงเทพนะครับทุกคนก็ซื้อได้หลังใหญ่ๆเลยนะฮะ1ล้านกว่าบาทเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเรานะครับจะเริ่มรีวิวรหัสกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะน้องๆบอกว่าอยากดูสกินปืนก่อนใช่ไหมอาจารย์ไปครับผมสกินปืนนะฮะนี่อันนี้ก็คือมีทุกอย่างนะแต่นะครับพี่ท็อปก็เลือกที่จะเล่นแบบว่าเนี่ยของแบบในตำนานนะเนี่ยเอเคมังกรขาวอะไรงี้นะครับก็คือ AK เวล7อะไรเงี้ยก็มีแต่ไม่เล่นนะครับซึ่งชอบเล่นกระบอกนี้มากกว่านะแล้วก็เนี่ยคือมีทุกอย่างแต่แค่ไม่เล่นนะครับทุกคนนี่เห็นไหมคือผมไม่ค่อยชอบเล่นนะฮะแบบว่าพวกปืนเวลนั่นเองนะครับทุกคนคือพูดตามตรงผมแบบไม่ชอบปืนเวลนะฮะแล้วก็นี่มาเบิ่มเบิ่มชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเบิ่มเบิ่มหรือเปล่าครับทุกคนอือหือบอกเลยนี่มันคลังอาวุธเดินได้ครับผมปืนแต่ละกระบอกนี่บอกได้คำเดียวชุดใหญ่ไฟกระพริบฮะแล้วก็เนี่ยไอสีแดงๆที่น้องๆเห็นอยู่เนี่ยไอพวกเกรดสีแดงๆต่างๆนะครับพูดได้คำเดียวเกือบล้านเพชรแล้วนะอันนี้พูดจริงๆนะก็โอ้โหผมเนี่ยเป็นคนที่เกลือมากๆในการสุ่มพวกปืนเกรดสีแดงพวกนี้นะครับแล้วก็ในการอัพเวลอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนที่จะชอบสุ่มนะครับจะสุ่มชิ้นส่วนตลอดผมจะไม่ซื้อนะพวกชิ้นส่วนเนี่ยถ้าคนอื่นนะเขาก็จะซื้อประมาณ 16,000 เพชรใช่ไหมแต่ผมสุ่มฮะล่อไปแต่ละกระบอกนี่โอ้โหเกือบ 20,000 30,000 เพชรอะไรงี้นะฮะแล้วก็ไอ้ที่แบบหมดเยอะจริงๆนี่ก็กระบอกนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นลูกซองนั่นเองกระบอกนี้ผมหมดไปประมาณ 35,000 เพชรเพราะว่าผมนะเล่นไปสุ่มมันนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหคนอื่นนี่หมดประมาณ 20,000 นิดๆนะฮะส่วนตัวผมล่อไปเกือบ 30,000 เกือบ 40,000 เลยนะครับทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะมีคลิปอยู่ก็ไปหาดูกันได้นะครับมาเดี๋ยวเรารีวิวสกินปืนกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของสกินปืนก็คือผมมีประมาณกี่กระบอกวะ901กระบอกโอ้โหสกินปืนเกือบ 1,000 กระบอกครับน้องๆเกินไปไหมมาทุกคนจากคลิปรีวิวรหัสคลิปที่แล้วนะสกินปืนผมมีอยู่แค่ประมาณ790กว่ากระบอกนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เพิ่มมา100กว่ากระบอกโอ้ my god นี่ผมไปทำอะไรมาครับเนี่ยมาโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูช้าๆนะครับทุกคนไปกันช้าๆเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวดูกันไม่ทันนะครับส่วนใครนะที่ดูไม่ทันนะครับผมก็สามารถนะครับไปกดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกดแบบว่าคูณ 0.5 แล้วก็ดูไปทีละนิดทีละนิดได้นะครับผมนี่เลื่อนไปเลยทีละนิดทีละหน่อย900กว่าชิ้นน่ะสกินปืน900กว่าชิ้นครับทุกคนดูคิดเอามันเหมาะไหมอ่ะที่แบบเติมไปแบบ5ล้านกว่าเพชรเกือบ6ล้านเพชรแล้วมั้งเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้แค่สกินปืนนะครับยังไม่รวมชุดนะมาเลื่อนไปครับผมเลื่อนไปคือสำหรับตัวผมนะผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าดวงผมนะครับในการสุ่มของพวกนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกคนไปเลื่อนต่อครับผมคือถ้าผมไม่สุ่มอ่ะผมคิดว่าผมน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมดันแบบทะลึ่งไงทะลึ่งไปสุ่มนะทุกอย่างเลยผมดันไปสุ่มเอามันซะทุกอย่างมันก็เลยได้ตามนี้ฮะโอ้โหโคตรเกลือพูดตามตรงว่าผมอาจจะเป็นคนที่เกลือที่สุดในเกมฟรีไฟร์แล้วก็ว่าได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสกินปืนแล้วก็ลองสังเกตไอ้พวกที่แบบว่าหมดเวลาไปแล้วนะครับแต่ละก็บอกนี่เบิ่มๆทั้งนั้นบางอันก็ยังไม่เข้าเกมนะจนถึงทุกวันนี้นะฮะ
ก็เลื่อนกันดูได้นี่คือแบบไอ้พวกที่หมดเวลาไปแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะมากพูดได้คำเดียวว่าเยอะมากนะครับก็นี่นะทุกคนคือแบบผมเป็นคนที่ไม่เล่นปืนเวลจริงๆนะผมไม่ชอบนะฮะและก็เหตุผลหนึ่งที่ผมไม่เล่นนะก็คือแบบมันรกเอางี้ดีกว่ามันรกตานะฮะคือบอกยังไงดีวะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันรกตามากนะเห็นไหมเนี่ยคือมีทุกอย่างเวล7เวล8นะฮะโอ้แต่ผมเลือกที่จะไม่เล่นเพราะมันรกตานั่นเองและก็ดูกระบอกนี้ผมล่อไป 1,000 คิวแล้วนะฮะลูกซองโอ้โหเกินปุยมุยโอเคมาสกินปืนจบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับไปดูชุดกันบ้างดีกว่านะในส่วนของชุดนี้บอกได้คำเดียวตะลึงแน่นอนแต่ตอนนี้ชุดนะฮะก็ยังถือว่าไม่ครบนะครับแต่ก็เกือบทุกอย่างในเกมแล้วนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกหมวกเอฟหมวกเอฟทองอะไรเงี้ยก็มีหมดแล้วนั่นเองนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูเสื้อก่อนละกันนะครับผมจะให้ดูแค่เชื่ออะไรวะ nope. เสื้อนะครับแล้วก็ทรงผมแล้วก็จะเป็นผ้าปิดปากนั่นเองแล้วก็ในส่วนของกางเกงแล้วก็รองเท้าไม่ต้องดูหรอกเพราะว่าก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ากางเกงเซตนี้เป็นของชุดไหนเนาะมาทุกคนเลื่อนกันเลยดีกว่านะครับผมก็ไปทีละนิดทีละหน่อยนะฮะก็แต่ละชุดนี้บันเทิงทั้งนั้นเลยนะครับผมไปเลื่อนกันช้าๆผมชอบโดนน้องๆด่านะว่าเฮ้ยพี่ท็อปเลื่อนไวจังอะดูไม่ทันเอ้าขอโทษได้ไหมล่ะอย่าพึ่งด่านะครับพี่ท็อปก็ไม่ค่อยรู้ใจน้องๆเท่าไหร่นะฮะใครชอบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ท็อปได้นะครับแล้วก็ใครอยากให้พี่ท็อปนะครับทำคลิปแนวไหนนะก็บอกพี่ท็อปได้เลยนะตอนนี้คอนเทนต์พี่ท็อปหมดหัวแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากดูแบบไปสุ่มแชทโลกหรือสุ่มโซนย่านคนชิลเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็บอกพี่ท็อปได้นะเดี๋ยวจัดให้โอเคไปเลื่อนไปเลยเลื่อนไปเลยทีละนิดทีละหน่อยนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกชุดอีโวนะครับหรือว่าจะเป็นพวกชุดต่างๆนะคือมีหมดนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันพวกชุดอีโวแต่ตอนนี้เลื่อนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปกดให้ที่ทรงผมแล้วกันนะครับทุกคนแต่ผมก็จำไม่ค่อยได้หรอกชุดไหนอีโวมั่งเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยใส่นะผมชอบแต่งตัวไก่ๆแล้วก็ไปเล่นนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจะเติมมาทำไมนะไม่ในส่วนของพวกชุดพวกนี้ผมคิดแบบอะไรของผมอยู่วะตอนเติมเนี่ยคือเติมไปเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวอีกสักประมาณ 5-6 วันเดี๋ยวผมก็อาจจะเติมอีกคือผมเป็นคนเติมเกมเยอะมากนะครับทุกคนน้องๆฟังพี่นะอย่าเติมผมอันนี้ผมเตือนนะในแบบในที่ผมผ่านมาแล้วอ่ะคือผมไม่แนะนำให้เติมในเกมเนี่ยคือเกมส่วนใหญ่มันเปิดให้เล่นฟรีใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่เลยมันจะใช้ฝีมือในการเล่นมากกว่านะยกเว้นเกมฟรีไฟเนี่ยคือต้องเติมนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่แนะนำให้เติมอยู่ดีนะครับคือเราเล่นได้แบบถ้าเราเป็นสายฟรีแล้วก็เล่นได้อยู่ดีนะครับไม่ต้องเติมหรอกเกมนะครับเนี่ยคือผมเติมไปเป็นล้านแล้วเนี่ยแล้วแบบพอมาถึงจุดหนึ่งผมก็นึกคิดแบบเสียดายอะไรงี้เนี่ยก็นั่นแหละนะก็ถ้าพ่อแม่น้องๆฟังอยู่ก็บอกน้องๆได้นะครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเป็นลายเพนหน้าก่อนละกันนะครับผมลายเพนหน้าคือก็มีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างในเกมเลยแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วนะรหัสนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมแจกแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีแผนจะไปทำเขาเรียกว่าคอนเทนต์แบบอื่นแล้วก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงนะคือเล่นไหมฟรีไฟล์เล่นเว้ยแต่แบบไม่ได้ทำคอนเทนต์ปักธงแล้วนะครับอนาคตนะก็อาจจะแจกรหัสปักธงอันนี้ไปนะครับผมโอเคมาลายเพนหน้าก็ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มาครับผมมาสู่ไฮไลท์ของเรานั่นเองก็เป็นชุดอีโวต่างๆมาจะกดให้ดูนะครับนี่ก็เป็นชุดRuby Heartนั่นเองนะครับแล้วก็นี่จะเป็นในส่วนของชุดRemnantนะครับแล้วก็อันนี้ก็หน้ากากอะไรก็ไม่รู้แล้วก็นี่ก็เป็นชุดอีโวเช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกชุดเกรดสีแดงทั้งหลายนั่นเองนี่นะครับผมก็มีเกือบทุกชุดนะในเกมนะครับส่วนไอ้พวกชุดใหม่ๆคือตั้งแต่ซีซั่น9เฮ้ยไม่ใช่ซีซั่น9ดิตั้งแต่ซีซั่นที่7ขึ้นมานะครับคือ ID นี้มีหมดเลยนะครับซึ่งซีซั่นที่7ก็ประมาณกี่ปีแล้ววะประมาณ5ปีที่แล้วนะฮะคือของอ่ะย้อนตั้งแต่วันนี้ไปเลยตั้งแต่เนี่ยวันนี้นะครับแล้วก็ย้อนไปอีก5ปีกับอีกประมาณ9เดือนนะครับผมก็นั่นแหละคือมีทุกอย่างหมดเลยนะครับในเกม5ปี9เดือนคือมีทุกอย่างในเกมอ่ะก็เติมไปโอ้โหเกือบ2ล้านบาทเผลอๆแบบตอนนี้อาจจะเกิน2ล้านแล้วก็ได้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ดับนะคือผมนับล่าสุดก็ประมาณกันยาปีที่แล้วนะครับ
ผมนำล่าสุดนี่กันยาปีที่แล้วนะล่าสุดเลยนะครับที่นับไปนะครับอันนี้ก็เป็นพวกชุดแรนะที่แบบว่าจะไม่กลับมาแล้วนะครับในเกมของเราโอเคอันนี้ก็จะไม่มีวันกลับมาขายอีกแล้วนะครับผมเป็นพวกชุดทันจิโร่นั่นเองนะฮะซึ่งผมก็มีครบนะไม่ว่าจะเป็นเซนอิสึหรืออะไรแบบนี้นะก็มีครบนั่นเองนะครับทุกคนแต่เซนอิสึตรงนี้มันไม่มีให้กดนะฮะแล้วก็นี่ก็ชุดอีโวนะครับไปครับผมเลื่อนไปนี่ก็ชุดอีโวนะฮะคือมันมีทุกอย่างจนแบบผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรมันแล้วอ่ะทุกคนเก็ตปะคือผมไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นชุดแบบใหม่นะหน้ากากใหม่ไปเลื่อนไปครับทุกคนเลื่อนไปและก็ไหนอีว่าชุดอีโวผมก็ลืมนะแต่ชุดอีโวคือมีครบทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ชุดอีโวนะครับอันนี้ก็ชุดอีโวนะครับโอ้โหแต่ละชุดนี่เบิ่มๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนนี่ครับผมแต่ละอย่างแต่ละองค์โคตรแบบทรงเครื่องนะฮะและก็นี่ก็เป็นชุดแรนะชุดหนึ่งก็ณปัจจุบันนะน่าจะไม่กลับมาแล้วนะครับสำหรับชุด Dead Rider นั่นเองและก็นี่ก็เป็นของแรอันนี้ก็เป็นของใหม่นะหน้ากากไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นชุดของ White CCC นั่นเองและก็เลื่อนกันต่อนะครับผมเลื่อนกันต่อชุดอีโวก็นี่อันนี้ก็ชุดอีโวใช่นะครับและก็นี่ก็ชุดอีโวนะครับโคตรเท่อันนี้เป็นชุดอีโวหัวร้อนนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดอีโวเช่นกันนะครับหน้ากากเขียวไหนมีอีกไหมชุดอีโวมันมีนะแต่ผมก็ลืมนะว่าชุดไหนเป็นชุดอีโวบ้างนะครับผมชอบลืมนั่นเองไปไปกันต่อไปกันต่อพระเจ้าเอ๋อันนี้ก็ชุดอีโวนะครับนี่เลยคือมีทุกอย่างนะแต่แค่แบบคือผมชอบลืมนะฮะแล้วก็มาในส่วนของหมวกนะหมวกก็ไม่รู้จะมีอะไรให้กดอีกแล้วนะก็เลื่อนให้ดูเฉยๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชุดผู้หญิงอ่ะอันนี้ก็ชุดอีโวนะครับแล้วก็นี่ก็ชุดอีโวนะครับแล้วก็นี่ชุดอีโว3ชุดรวดไปเลยเซตเดียวกันนะครับคือมีหมดเลยนะครับผมสำหรับเซตนี้นี่สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินตึงๆครบๆฮะไปเลื่อนครับทุกคนเลื่อนดูกันช้าๆนะคลิปนี้ก็ไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไปเลื่อนไปครับผมคือผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วนะครับสำหรับรหัสนี้คือมีทุกอย่างนะไอ้พวกที่ผมกดให้ดูแบบนี้ก็คือจะเป็นชุดอีโวหมดเลยนะฮะอันนี้ก็กดไปให้ดูแล้วนะเมื่อกี้แล้วก็อันนี้ก็ก้ามทองนะ อีโวเช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็ชุดที่ไม่มีวันกลับมาแล้วนะครับในฟรีไฟชุดเซตอิสึนั่นเองจากดาบพิฆาตอสูรโอเคไปกันต่อLet's go เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปคลิปนี้อาจจะแบบว่ารีวิวแบบละเอียดนิดนึงแล้วก็กระชับนะฮะแบบรีวิวแบบละเอียดแล้วก็กระชับให้ดูเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับในส่วนของชุดนั่นเองนะครับทุกคนโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวขอญาตินะเปลี่ยนเป็นชุดเดิมก่อนละกันเฮ้ยโอ้โหผิดชุดแล้วนะฮะผมต้องกดตรงนี้เว้ยไม่ใช่กดตรงนี้นะฮะโอเคไปไม่เป็นไรใส่ชุดนี้ก็ได้นะครับทุกคนชุดนี้ก็หล่อเท่ไม่เบาเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปต่อกันที่ชุดผู้หญิงดีกว่านะครับผมชุดผู้หญิงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตัวละครก่อนละกันเป็นโมโคละกันนะครับทุกคนโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปแต่งตัวผู้หญิงกันดีกว่าแล้วก็ผมลืมนะลืมรีวิวชุดพวกนี้นะครับอันนี้ก็มีหมดเลยเห็นไหมโคตรเท่บอกเลยบอกได้คำเดียวว่าโคตรเท่นะฮะนี่ตึงๆนะครับทุกคนอันนี้ก็มีครบหมดนะอันนี้ก็เป็นชุดอีโวเช่นกันนะครับอันนี้ก็อีโวโอ้โหก็จิโอ้โหก็จิครึ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครึ่งช่องเก็บของแล้วอ่ะไปเลื่อนแล้วก็พวกชุดผู้ชายก็มีประมาณนี้นะครับโอเคไปทุกคนมาชุดผู้หญิงกันดีกว่าอันแน่ชุดผู้หญิงบอกเลยเบิ่มๆนะฮะแต่ละชุดชุดผู้หญิงผมจะไม่ค่อยกดให้ดูแล้วกันนะแต่ก็แบบว่าจะแนะนำบางชุดนะครับผมไปเลื่อนไปอันนี้ก็ชุดอีโวนะใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะครับอันนี้ก็อีโวนะผู้หญิงอันนี้ก็อีโวนะฮะโอ้โหอันนี้ก็เป็นชุดหมวก F นั่นเองนี่ชุดซีซั่น2เลื่อนไปครับผมเลื่อนไปครับหล่อเลยบอกได้คำเดียวว่าหล่อเลยนะฮะทุกคนรหัสนี้อนาคตตอนผมแจกเนี่ยถ้าใครได้ไปนะฮะบอกได้คำเดียวเอาไปขายก็คุ้มเอาไปเล่นก็คุ้มคือไม่ต้องเติมได้ตลอดชีพอ่ะพูดจริงถ้าแบบไม่บ้าไปตามกระแสนะชุดนั้นๆนะฮะคือมันก็เล่นได้หมดทุกชุดแล้วนะครับสกินปืนอันนี้ก็แบบ
คือแต่ละสเตตัสคือมันดีหมดแล้วนะฮะสเตตัสเบิร์นแต่ละกระบอกที่มีอยู่นะคือมันดีหมดทุกอย่างแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าอนาคตถ้าได้ไปจะเติมอะไรนะฮะก็ผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะทุกวันนี้ผมก็ไม่อยากเติมหรอกถ้าแบบไม่รีวิวรหัสไม่ใช่ทุยโอ้โหถ้าสมมติว่าผมไม่รีวิวของใหม่เนี่ยคือผมก็ไม่เติมหรอกอ่ะพูดจริงเลยพูดจริงถ้าผมไม่รีวิวนะผมก็ไม่เติมนะแต่ผมชอบรีวิวของใหม่เนี่ยก็เลยแบบเติมนิดๆหน่อยๆละกันนิดๆหน่อยเดือนละ 2-3 หมื่นเลยจะบ้าตายเอ้ยท้อเหมือนกันนะเนี่ยเดือนละ 2-3 หมื่นถ้าเติมเนี่ย โอเคก็ใครฟังอยู่นะไม่แนะนำให้เติมเกมนะครับผมแต่ถ้ามันอดไม่ได้นะถ้ามันอดไม่ได้จริงๆก็เติมได้นะเติมได้นะครับถ้ามันอดไม่ได้จริงๆก็นั่นแหละแต่ก็แนะนำไม่ใช่แนะนำดิก็ไม่แนะนำให้เติมนะพูดตามตรงโอเคไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดผู้หญิงเฮ้ยอันนี้ชุดอะไรอ่ะเฮ้ยผมมีแค่ทรงผมได้ไงเนี่ยวินเทอร์แลนด์เฮ้ยเอาดีชุดฟรีปะเนี่ยไม่มั่นใจนะโอเคไปผู้หญิงก็ดูแค่ในส่วนของอันนี้แล้วกันนะทรงผมก็พอนะครับสำหรับชุดผู้หญิงไปเลื่อนไปเดี๋ยวเราไปดูท่าทางกันต่อนะครับทุกคนนี่จะหมดแล้วนะฮะของผู้หญิงโอเคหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเรานะครับไปดูท่าทางกันต่อดีกว่านะครับแต่ผมขออนุญาตนะเปลี่ยนตัวละครก่อนแล้วกันนะครับผมชอบเล่นตัวไพรมิสนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่มีสกิลเราสามารถไปใส่สกิลเองได้นั่นเองโอเคไปทุกคนดูท่าทางกันดีกว่าท่าทางก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมมีทุกอย่างในเกมจริงๆในสำหรับท่าทางนี้แต่ละท่าบอกเลยเป็นล้านเพชรในท่าทางเนี่ยท่าทางเนี่ยแค่ท่าปักธงท่าเดียวรหัสนี้ก็ล้านเพชรแล้วครับน้องๆ 1,280,000 เพชรนะครับท่าทางท่าปักธงของผมอันเนี้ยของผมอันนี้เลยเนี่ยฮะท่าปักธงของผม 1,280,000 เพชรผมจำได้ดีๆบอกเลยไม่ใช่จำได้ดีๆจำได้ดีนะฮะผมเติมไปวันนั้นนะครับ 320,000 กว่าบาท ผมจำได้เลยท่าปักธงเนี่ยท่าไอ้ท่าบ้าเนี่ยท่าเดียวบอกเลย ท่าเดียว 300,000 บาทโอ้โหซื้อแบบซื้อบิ๊กไบค์ได้คันหนึ่งเลยฮะทุกคนปะเดี๋ยวเราเลื่อนดูท่ากันดีกว่านะครับนี่ท่าแดงๆอะไรพวกเนี้ยก็มีหมดนะคือมีทุกอย่างนั่นเองไปกันต่อทุกคนนี่พวกท่าใหม่ๆนะท่าใหม่ๆทักเก่าๆคือมีหมดนะท่าทางของแท้บอกเลยรหัสนี้นี่พวกท่าปืนเวลอัพเอางี้ดีกว่าปืนเลเวลมีครบทุกกระบอกเวลตันทุกกระบอกท่าทางมันก็ต้องมีทุกท่าอยู่แล้วนะครับผมไปเลื่อนไปชอบมากเลยแบบรหัสเนี่ยคือผมก็ไม่เคยเติมเกมเยอะขนาดนี้มาก่อนนะ Free Fire เนี่ยเป็นเกมแรกที่แบบเติมหลักล้านนะครับเกมอื่นแบบเติมหลักหมื่นอะไรเงี้ยหลักหมื่นแบบ 20,000 ไม่เกิน 20,000 นะแต่อันเนี้ยล่อเป็นหลักล้านโอ้โหไปทุกคนเลื่อนไปครับผมเลื่อนไปก็จะหมดแล้วนะท่าทางก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับท่าทางก็ไม่มีอะไรนะครับผมโอเคแล้วก็พวกสกิลพวกนี้ก็มีหมดนะฮะแล้วก็เอ้ยมีไม่หมดดิพวกสกิลอันนี้ไม่มีเลยสักอันนะฮะไม่รู้หาจากไหนเหมือนกันแล้วก็พวกท่าพันยงพันยาท่ากระโดดอันนี้ก็มีหมดนะแล้วก็อะไรอีกนะคอลเลคชันใช่ไหมกระโปรงกระเป๋าไม่ต้องดูหรอกกระเป๋าแล้วก็มีล่มซีดนะฮะล่มแลแล้วก็นี่นะฮะในส่วนของสกายวิงก็มีประมาณนี้ผมขาดอันเดียวเลยสกายวิงอ่ะผมขาดไอเรือบินทองอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแอร์บอสประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ยานพาหนะก็ลัมโบกินี่แมคคาเรนก็มีครบนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับรถแล้วก็มีอะไรอีกอื่นๆมีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงไหมสัตว์เลี้ยงในตัวละครไหนสัตว์เลี้ยงนี่สัตว์เลี้ยงก็มีประมาณนี้นะครับผมก็มีขาดตัวเดียวนะมีครบแต่ขาดตัวเดียวขาดโบลิ่งเนี่ยตอนนั้นผมเลิกเล่นฟรีไฟไปช่วงหนึ่งถ้าใครจำได้นะผมเลิกเล่นไปช่วงหนึ่งเนี่ยสำหรับฟรีไฟคือพูดยังไงดีตอนนั้นน้อยใจเจมก็เลยเลิกเล่นนะฮะน้อยใจจีนะฮะทุกคนโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวรหัสในวันนี้แล้วก็นะมันจะมีอย่างหนึ่งเนี่ยที่น้องๆยังไม่ได้เห็นนะก็อาจจะเห็นอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นของที่เหลืออยู่ถ้าส่งได้ผมส่งแจกคนดูหมดแล้วนะแต่มันส่งไม่ได้เสียดายมากคือมีเป็นพันน่ะเนี่ยชุดเนี่ยหือบ่มบ่มหนาคือลื่นน่ะเนี่ยหมวกอมหมวกเอฟเนี่ยใครอยากได้เนี่ยผมแจกนะฮะแต่มัน
ไม่มีนะทุกคนมันส่งไม่ได้นะมันไม่มีปุ่มส่งนะฮะท้อแช้เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปรีวิวรหัสในวันนี้ก็นั่นแหละก็หวังว่าจะหนำใจกันนะครับทุกคนโอเคก็นะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณครับและก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายปิ้ว